อันนี้เป็นรูปขนมชั้นไม่ใช่ว่าใกล้เที่ยงแล้วเอามาให้ดูนะคะขนมชั้นตัวเนี้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในงานเราเรียกว่าเป็นการรีวิวแบบขนมชั้นขนมชั้นเป็นยังไงอ่ะแยกส่วนกันเคยเห็นไหมเวลาคนกินขนมชั้นจะให้อร่อยต้องกินแบบไหนคะ กินแบบไหนบางคนค่อยๆลอกกินทีละกิชนัท้ีนเดียวทีละชั้นกินทีเดียวอร่อยแน่กินอนทุกอาชจัา้รนย์รวมกันจะไม่เอากินทุกชั้นรวมกันบางคนก็เห็นเด็กๆไหมกินลอกทีละชั้นแหมมีความสุขเหลือเกินกินทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกำลังจะบอกว่าการรีวิวเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรมเนี่ยค่ะไม่ควรรีวิวแบบแยกชั้นนายกอไก่กล่าวว่าอย่างนี้ว่ามา4 บรรทัดต่อมานายขอไข่กล่าวว่าอย่างนี้อีก5 บรรทัดคือพูดง่ายๆคืออ้างอิงงาน10 คนก็มี10 ย่อหน้าแยกส่วนกันอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยไม่ควรทํานะคะควรจะทําการร้อยเรียงหรือสรุปความในเชิงสังเคราะห์ให้มันเป็นเนื้อหาที่มันกลมกลืนไปด้วยกันนะคะเป็นการสรุปองค์ความรู้และที่สําคัญที่ครูบอกคือมันจะได้ไม่ไปพาเจียริซึมด้วยคือไม่ไปแบบไปก๊อปปี้เข้ามาซ้ําคนนี้ละกี่เปอร์เซ็นต์อีกอันนึงก็เป็นก๊อปปี้มาซ้ำไปกี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยนะคะเป็นการป้องกันปัญหาพวกนั้นด้วยนะเวลานําเสนอก็ต้องลําดับหัวข้อให้มันชัดเจนหัวข้อความสําคัญต่างๆให้มันชัดเจนถูกต้องนะคะทีนี้ในบทความวิจัยที่เราไปเอามาเนี่ยเขามักจะเขียนวรรณกรรมแบบค่อนข้างร้อยเรียงกันอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดถูกไหมคะนั้นส่วนใหญ่เขาจะพยายามขยุ่มรวมคือเขียนให้มันสรุปความสั้นๆประเด็นนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาตอนที่เราไปประเมินวรรณกรรมก็ได้แต่ระวังตอนเป็นปัญหาตอนเรามาเขียนงานตัวเองว่าอยากให้เป็นขนมชั้นนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราไปอ้างอิงอันนี้คือตัวอย่างขนมชั้นเห็นไหมความหมายนี่เราเห็นบ่อยมากคนนี้บอกว่าความหมายตัวนี้หมายความว่าอย่างนี้กลองแก้วก็ให้มาย่อหน้าหนึ่งพัฒนาก็ย่อหน้าหนึ่งแบบนี้เรียกว่าเป็นขนมชั้นแบบย่อมๆมี2 ชั้นถ้าให้ดีควรทำยังไงคะดูเลยว่ากลองแก้วกับพัทยาเนี่ยเขาพูดร้อยสอดคล้องกันยังไงบ้างในเชิงความหมายในมิติไหนสอดคล้องกันในมิติไหนที่มีความแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการโชว์ความสามารถของผู้วิจัยว่าเรามีการสังเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้คนอ่านเขาฟังนะแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ไม่ควรทำดอกจันร้อยดอกเลยนะครูเห็นบ่อยมากเวลาเราอ้างอิงงานวิจัยเราชอบไปอ้างจากบทคัดย่ออันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะในมุมมองของผู้อ่านบทคัดย่อมันอยู่ส่วนไหนของงานวิจัยคะบทคัดย่ออยู่ส่วนไหนของงานวิจัยคะส่วนหน้าส่วนหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกงานวิจัยเล่มนี้อ้างอิงจากบทคัดย่อผู้อ่านจะบอกว่าอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยเปิดบทคัดย่อมาปุ๊บพิมพ์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 ตามเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูเนื้อในเขาเลยหรอเพราะฉะนั้นไม่ควรอ้างอิงจากบทคัดย่อนะคะแล้วบอกอ้าวแต่เราอยากเห็นภาพรวมของงานวิจัยเขาอะแล้วเราควรจะไปดูตรงไหนดีล่ะถึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดในงานควรไปดูที่ไหนดีคะบทไหนคะบท 3 บท 4ป่ะครับบท 3 บท 4ก็ยังไม่ทั่วถ้าผนวกเลยถ้างั้นน่ะสรุปผนวกก็ไม่ได้บท 2ก็ยังไม่เห็นภาพบท 5เลยครับสรุปเลยครับต้องไปดูบท 5บทสรุปและอภิปรายเวลาจะอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาในทีสีของเราควรไปดูในบท 5นะคะแล้วบท 5เนี่ยมันจะมีเลขหน้าให้เรานึกออกไหมนั้นเวลาคนอ่านแล้วจะรู้เลยอ๋อเราไปดูเนื้อหาบท 5เราจะเห็นวัตถุประสงค์เห็นเครื่องมือเห็นวิธีการดําเนินงานเห็นผลการวิจัยอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่แล้วงั้นให้ไปรีวิวหรืออ้างอิงจากบท 5นะคะนั้นใครเขียนบทคัดย่อมาเนี่ยจะถูกมองเลยว่าอ๋อนี่ไม่ยอมไปเปิดดูเนื้อในเขาเปิดแค่แผ่นแรกแล้วก็พิมพ์ตามแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมนะคะนี่ต้องระวังให้ดีสิ่งที่สามารถทําได้คือแบบนี้พยายามร้อยเรียงให้มันเชื่อมโยงกันว่าแต่ละคนเขามีการอธิบายเป็นยังไงให้เห็นผลอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ขนมชั้นแล้วนะคะเป็นการสังเคราะห์ความรู้นั้นการนำเสนอก็จะสวยงามมากขึ้นพยายามเขียนให้ได้เป็นประมาณลักษณะนี้นะคะก็น่าจะดีให้เป็นตัวอย่างเอาไว้